รีวิวเข้าไปนะผมเห็นในโซเชียลบอกว่าปีนี้งานปล่อยถามว่าปีนี้งานปล่อยไหมก็ให้ส่วนตัวผมนะกูตกลงนี้มันงานเจแปนเอ็กโปหรือว่างานไทยเอ็กโปครับพี่ช่วงนี้มือถือค้างบ่อยมากครับคุณผู้ชมแต่คุณสามารถบอกลาปัญหานี้ได้เลยครับถ้าหากว่าคุณมีแอป Nox Security Nox Security Application สแกนกำจัดไวรัสล้างไฟขยะและบูสต์โทรศัพท์ของคุณใช้งานได้หลากหลายทั้งสแกนและกำจัดไวรัสล้างไฟขยะในโทรศัพท์แก้ปัญหาพื้นที่ความจำไม่พอเร่งความเร็วเกมในมือถือช่วยปิดแอปที่ไม่จำเป็นทำให้มือถือของคุณนั้นรันเกมได้อย่างเต็มที่ไม่มีกระตุกและในตอนนี้นะครับทาง Nox Security ยังมีกิจกรรมแจกรางวัลสุดพิเศษเพียงให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nox Security กดเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไฟล์เมื่อทำภารกิจรายวันครบคุณจะมีโอกาสเปิดกล่องสุ่มรางวัลมากมายตั้งแต่รางวัล 4,450 เพชรฟรีไฟล์หรือ583เพชรฟรีไฟล์บัตรเติมเงินมือถือ iPhone 13 Pro Max และคูปอง Nox Securityขอย้ำแจกฟรีแจกจริงทุกวันกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่21ถึง28มกราคมนี้นะครับผมใครอยากได้แอปพลิเคชันดีๆอย่าลืมไปดาวน์โหลด Nox Security กันได้นะครับสามารถค้นหาได้ทาง Play Store หรือกดได้เลยได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในงาน Japan Expo นะครับผู้ชมวันนี้ก็พามาเดินเล่นนะครับผมคือผมก็แต่งตัวชิลๆไงไม่รู้ทำไมคนเขามองผมเยอะจังสวัสดีครับผมเบงนะครับเดี๋ยววันนี้พามานอกสถานที่มาถ่ายกันที่งาน Japan Expo นะครับปกติเราชอบถ่ายกันที่งาน Japan Expo อยู่แล้วแต่ว่าผ่านมาช่วงปีนึงนี้มันหยุดโควิดนะครับเลยไม่ได้ถ่ายเลยปีนี้กลับมาถ่ายอีกครั้งเดี๋ยวก็ไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างไปคือปีนี้มาเดินอยู่ในงานเจแปนโกใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าไม่รู้นะเหมือนมันไม่ได้จัดมาปีงแล้วมั้งคุณผู้ชมก็เลยแบบไม่ค่อยชินกับสถานการณ์ในงานเท่าไหร่แต่ถามว่าคนเยอะไหมคนเยอะนะครับผมแล้วก็มีคอสเพลเยอร์ดังๆหรือว่าคนแต่งตัวแบบเฟี้ยวๆเยอะมากนะครับผมก็ตอนนี้ก็ช่วงเบรกนะครับผมมาพักกินชานมเพราะไม่ไหวจริงๆข้างนอกร้อนมากนะครับแล้วก็ชุดเป็นเทนนี่ก็ร้อนไม่ได้โปร่งเลยร้อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคนเยอะสปิดสปัดคือผมว่าแม่เลยว่ามันในนี่ด้วยพอมันต้องพ่วงกับพวกแบบตรวจ ATK อะไรพวกเนี้ยผมเห็นว่ามันมีโซนที่เขาให้ตรวจกับตรวจโควิดตรวจอะไรไปเลยเลยรู้สึกว่าปีนี้เหมือนผังงานไม่ได้มั่วนะแต่มันดูงงๆใช่ไหมเพราะว่าผังงานปีก่อนๆที่เราเคยมามันไม่ได้งงเนี้ยมันดูเดินไปแล้วก็มีจุดนี้จุดนี้จุดนี้แต่ปีนี้มันดูงงๆอย่างตรงสเตจเวทีก็โดนกั้นไว้ก็นั่นแหละนะครับผมคือไม่ได้ว่าทางงานเขานะผมเข้าใจมันเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ต้องจัดยังไงให้มันแบบให้มันดูโอเคสำหรับทุกคนแต่มันยากนะผมก็แค่บอกเฉยๆว่าส่วนตัวผมจากคนที่เป็นแฟนงานJapan Expoนะมาซ้ำหลายปีแล้วแล้วก็หายไปปีนึงแล้วปีนี้กลับมาใหม่รู้สึกงงกับการวางแผนงานหน่อยๆนะผมเดินไปก็งงๆพอเรางงมันแบบมันมีบางจุดที่เราไม่คุ้นชินใช่ปะมันก็กลายว่าแบบคอสเพลเยอร์อาจจะแบบเดินไปนู่นไปนี่ผมไม่รู้งานว่ะผมมองตรงว่าผมงงกับแผงกับผังงานเหมือนกันแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับไม่น่าเล่นเยอะเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยกางเกงตัวปวดผมขาดเลยโอเคครับคุณผู้ชมขออนุญาตถอดแมสนะครับเพราะว่าตรงนี้มีผมอยู่คนเดียวจบไปแล้วกับงาน Japan Expo 2022นะครับผมขอไปด้วยที่ปีนี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเยอะมากเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมค่อนข้างสับสนกับงานแล้วก็กับอะไรต่างๆนิดนึงนะครับผมรีวิวเข้าไปนะผมเห็นในโซเชียลบอกว่าปีนี้งานปล่อยถามว่าปีนี้งานปล่อยไหมเขาให้ส่วนตัวผมนะมันไม่เชิงปล่อยเว้ยมันไม่ได้ปล่อยแต่มันแค่ไม่ได้สนุกเทียบเท่ากับเมื่อประมาณงานก่อนๆครับผมเคยมาเจแปนโปปีล่าสุดเมื่อประมาณปีสัก2020มั้งครับก็คือปีก่อนที่ช่วงโควิดจะเข้านั่นเองแล้วมันก็ปี2021ก็คือเงียบไปมาโผล่อีกคือ2022
2019ปี2019กับ2020นี่คือเจแปนโปสนุกมากผมเคยมาก็คือแบบโหเยอะๆกับเพื่อนกับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งรู้จักเพราะว่าได้เจอกับกันในงานคอสเพย์ก็มีแต่ปีนี้บอกเลยว่าเจอน้อยมากคนที่มางานคอสเพย์ถามว่าน้อยไหมผมมองว่าก็ไม่ได้น้อยและก็ไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับปีก่อนๆ นะผมมองว่างั้นนะครับคุณผู้ชมก็เข้าใจได้แหละบางคนก็คงกลัวกับสถานการณ์โควิดแล้วก็มีทั้งโอไมครอนด้วยถูกไหมมันก็น่ากลัวนะครับผมเข้าใจในจุดนี้ส่วนในเรื่องของแผงพังการจัดงานผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าเฮ้ยมันดูงงแต่พอหลังจากที่ได้ทดลองเดินประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงน่าจะประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับผมมันก็ไม่ได้งงขนาดนั้นคือมันแค่ปรับจากเดิมนิดนึงคือผมบอกเลยว่าเจแปนโปเนี่ยคือชินกับผังเดิมที่เขามีเมื่อแบบปี2ปีก่อนนะครับแต่เข้าใจได้ว่าปีนี้มันต้องมีจุดที่เป็นจุดคัดกรองจุดลงทะเบียนเพื่อตรวจคัดกรองคนที่เป็นคอสเพลเยอร์ว่าแบบคุณตรวจ ATK หรือยังคุณลงทะเบียนอะไรหรือยังนะครับผมมันก็ต้องมีจัดสรรส่วนมันเลยมีบางส่วนที่ผมรู้สึกงงมากอาจจะงงแค่ผมคนเดียวก็ได้นะคุณผู้ชมนี้บอกไปก่อนนะครับผมตัวเรื่องก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคไม่ได้มีอะไรแย่ขนาดนั้นมีแค่งงๆบ้างนิดนึงงานกล่อยไหมก็อย่างที่บอกไม่ได้กล่อยแค่ไม่ได้สนุกเท่ากับปีก่อนหน้านี้ที่มันแบบโหเย้ยๆกันมันมากๆนะครับผมปีก่อนที่ผมเคยมาเนี่ยผมอยู่ยันงานเลิกอยู่ยันงานเลิกจนผมแบบไปเต้นกับนักแสดงที่เขาเชิญมาของญี่ปุ่นแล้วเขาลงข้างล่างแล้วผมไปเต้นกับเขาแบบเราเอ็นจอยขนาดนั้นเลยแต่ปีนี้ไม่น่าถึงนะครับผมตอนนี้ประมาณ5 โมงกว่าผมก็มูฟออกมาจากงานแล้วอีกหนึ่งเรื่องสำคัญผมมองว่าจะเป็นเพราะว่าการที่เรามีโควิดด้วยทำให้หลายๆคนต้องใส่แมสใส่หน้ากากนะครับผมมีเรื่องก็คือว่าผมมาโพสต์รูปลงใน Facebook ใช่ไหมแล้วก็ผมก็ออกนี่แล้วก็มีน้องคอมเมนต์น้องใน Facebook คอมเมนต์ว่าเห็นผมแต่จำผมไม่ได้เลยไม่กล้ามาขอถ่ายรูปด้วยเพราะไม่รู้ว่าเป็นผมเพราะอะไรเพราะผมใส่แมสคุณผู้ชมเลยมีบางคนจำไม่ได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวผมก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่แบบว่าเจอแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมไม่กล้าทักพอรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ใช่เพื่อนกูแต่เขาใส่แมสกันตาแล้วยิ่งคอสเพย์ด้วยมันยิ่งทำให้เราจำไม่ได้เลยว่าคนนั้นเป็นใครอันนี้นะครับผมอันนี้ผมว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกผมรู้สึกว่าปีนี้มันแค่รู้สึกว่าเหมือนงานมันไม่ได้เอนจอยเท่าปีก่อนพูดอย่างนี้แล้วกันคงอาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับโควิดด้วยนะครับอันนี้อาจจะเกี่ยวนะไม่รู้อะไรยังไงถ้าเกิดผมพูดผิดยังไงก็ต้องขอไปประชุมกันทีนะครับใครที่ไปมาแล้วรู้สึกยังไงกับงานนี้คอมเมนต์บอกผมตาคิดนี้ได้เช่นกันนะครับผมอีกเรื่องนึงอันนี้ก็อยากพูดเหมือนกันก็คือเรื่องของเกสที่มาในงานนี่เห็นมีคนบอกว่าโหตกลงนี่มันงานเจแปนเอ็กโปหรือว่างานไทยเอ็กโปครับพี่เพราะว่าเกสที่มาในงานอันนี้ส่วนใหญ่ผมมองว่ามัน 70-80% เป็นคนไทยเป็นดาราไทยนะครับผมซึ่งมันถามว่ามันได้ไหมมันก็ต้องทำอย่างนั้นคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆจะไปเจแปนเอ็กโปเนี่ยเขาจะเชิญเกสคนญี่ปุ่นมาดาราญี่ปุ่นศิลปินญี่ปุ่นนักร้องญี่ปุ่นพวกเจป๊อปมานะครับผมแต่ด้วยปีนี้เราต้องเข้าใจว่าประเทศญี่ปุ่นเขาประสบปัญหาหนักมากๆเลยช่วงก่อนนี้ก็ทั้งแบบทั้งเชื้อไวรัสผมได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติด้วยนะครับผมก็เอาใจช่วยกับคนญี่ปุ่นนะครับผมเมื่อทำให้ศิลปินหรือเกสต์บางส่วนที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามาไม่ได้จริงๆอันนี้ผมก็ละในฐานที่เข้าใจก็คือเข้าใจเขานะบางคนเขามาได้อย่างมากก็คือแบบไลฟ์สดมาส่งมาเป็นวิดีโอหรือบางคนก็คือแบบไม่ได้เลยเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจนะครับผมไม่ได้ติดเรียกว่าอะไรส่วนดาราไทยที่มาผมว่าโอเคครับมีนักร้องดังๆมาอันนี้ไม่ติดอะไรนะครับแต่อีกมีเรื่องนึงก็คือเรื่องดาราซีรีส์วายอันนี้มาด้วยนะครับผมทีเนี้ยบอกกันนะผมไม่ได้แองตี้นะผมไม่ได้อะไรกับซีรีส์วายนะครับผมเคารพในการตัดสินใจแล้วก็ความชอบของทุกคนนะครับผมแต่อันเนี้ยพอเขาเอาซีรีส์วายมาใช่ปะมันทำให้มีกลุ่มตลาดของเขาที่เป็นของซีรีส์วายก็คือแบบเป็นกลุ่มสาววายซึ่งเยอะมากสาววายเอาจริงๆด้วยผมเห็นในงานอ่ะประมาณเกือบครึ่งของครึ่งงานก็คือสาววายครึ่งนึงเลยเว้ย มาเลยถ้าไม่มีบางช่วงที่แบบว่างานเจเปโปอ่ะถ้าเป็นผังงานแบบนี้นะถูกแบ่งครึ่งครึ่งนึงเป็นคอสเพลย์อีกครึ่งนึงเป็นสาววายล้วนเลยผมเห็นอะไรคือมีช่วงที่ว่านักร้องหรือว่าดาราวายเขาลงจากเวทีใช่ป่ะแล้วไปอีกหลังเวทีและสาววายกลัวไปเต็มเลยอ่ะคือแบบโอ้โหอะไรขนาดนี้ไม่ได้แองตี้นะครับผมบอกก่อนผมไม่ได้แองตี้แต่แค่รู้สึกว่าบางทีมันทำให้ตัวรูปแบบงานมันแบ่งสัดส่วนกันเด่นกันชัดเกินไปนะครับผมมันเลยทำให้งานมันดูแบบดูไม่เป็นอันหนึ่งเดียวกันยังไงก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้ผมพูดกว้างๆก่อนทั้งในของผมนะไม่ได้เหยียดนะครับผมว่าไงครับผมรีวิวประมาณนี้ครับคุณชมเข้าๆประมาณนี้นะรีวิวสั้นๆเดี๋ยวจากนี้ผมก็ไปกินข้าวกับพี่มินากับเพื่อนแล้วสำหรับคลิปนี้ท่านครับผมลืมกดไลค์กดแชร์กดไปกับช่องต่อไปนะครับสวัสดีครับเวลาฮีโร่บิ๊กจิ๋วไอ้เหี้ย